บริษัทสอใหญ่ยนต์จูนิ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลรถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยสมาชิก Toyota Hilux Tiger นะคะกับรถที่มีอาการสตาร์ทยาวนะคะควันขาวไหลวันนี้นะคะทีมช่างบำรุงรักษาเครื่องยนต์ด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะVT1 Super Treatment ค่ะเพื่อช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์ค่ะแล้วก็ช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวทีมช่างวินิจฉัยอาการเบื้องต้นนะคะพบว่ารถคันนี้นะคะจะต้องทำการตรวจเช็คระบบหัวฉีดนะคะเดี๋ยวเราไปทำการวัดควันดำก่อนดีกว่าค่ะว่าค่าควันดำจะอยู่ที่เท่าไหร่ 55.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เกินกฎหมายมาตรฐานกำหนดนะคะสวัสดีครับเช้าวันพฤหัสนะฮะที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับวันนี้ก็ต้อนรับสมาชิกนะครับโตโยต้านะครับเป็นดีฟรีนะครับเครื่องยนต์3,000นะครับ2,500ครับ2,500ครับเป็นดีฟรี2,500นะครับรถคันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างนะฮะทำไมถึงต้องเดินทางมาใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับการวิเคราะห์งานนะครับของใหญ่ยนต์จูนิ่งว่ายังไงบ้างนะครับการแก้ไขนะครับเรามาทำความรู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับรบกวนขอชื่อนิดนึงครับไพศาลพวงเงินครับเดินทางมาจากกรุงเทพกรุงเทพ200กิโลครับนะครับรถมีอาการเป็นยังไงบ้างคือมันช่วงเช้ามันสตาร์ทยากแล้วก็เวลาสตาร์ทแล้วมันฟันมันขาวสตาร์ทยากสตาร์ทยาวมีควันขาวออกใช่เป็นมานานหรือยังได้สัก2เดือน3เดือน2เดือนเคยนำรถไปตรวจสอบหรือการทำการแก้ไขมาก่อนหน้านี้หรือไม่ผู้ใดไม่ยังบอกที่อยู่นะยังไม่เคยเลยยังทำไมถึงมาใหญ่ยนต์ฮะเพราะผมดูใน YouTube แล้วเค้าที่นี่ทำดีโฟดีเยอะมันก็เลยมานี่ตัดสินใจเชื่อ YouTube ไม่เชื่อ YouTube คือคิดว่าน่าจะทำเยอะมันน่าจะรู้เพราะในกรุงเทพอ่ะอย่างเวลาผมไปทำอ่ะเขาก็จะเช็คหัวฉีดก็จะเช็คเฉพาะหัวฉีดอย่างอื่นเขาก็ไม่ดูไงเขาจะทำเป็นส่วนๆครับทีนี้ของผมจะให้ทำเนี่ยก็ที่ได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันต้องทำครับผมคราวนี้นำรถมาถึงเมื่อสักครู่ทดสอบในเรื่องของควันดำสรุปควันดำไม่มีนะฮะเป็นควันขาวที่ 58% นะครับแล้วช่างแนะนำยังไงบ้างครับช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องถอดหัวฉีดออกมาดูก่อนว่ามันเป็นอะไรบ้างครับแล้วก็เช็คไอ้เรื่องไอ้เครื่องข้างในว่ามันต้องไล่เช็คก่อนครับอันนี้คือการวิเคราะห์งานทำไมเราต้องวิเคราะห์งานนะฮะวิเคราะห์งานก่อนที่จะลงมือทำวิเคราะห์งานให้เจ้าของรถเองได้รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะครับหลังจากนั้นเสร็จเราก็มาพิสูจน์ทราบครับก็คือการถอดชิ้นตรงนั้นที่เราคุยกับลูกค้าออกมาแล้วทดสอบนั่นคือใหญ่ยนต์จูนิ่งนะครับที่เราจะต้องดูแลรถคันนี้ควันขาวมีอะไรบ้างพอทราบไหมฮะที่สาเหตุที่เกิดจากควันขาวผมดูจากนั้นเขาบอกว่าน้ำมันมันหยดไอหัวฉีดมันรั่วผมดูจากที่ YouTube ของใหญ่ยนต์นะอันนี้แปลว่าเป็น FC ใหญ่ยนต์จริงๆ นะครับควันขาวเกิดจากแล้วก็แหวนรองหัวฉีดนะครับมีแหวนรองหัวฉีดมีปลายหัวฉีดที่มันเกิดปัญหานะครับคราวนี้ว่าต้องไปดูว่ามันเกิดปัญหาที่หัวไหนบ้างการติดยากก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบหัวเผาเดี๋ยวต้องตรวจสอบด้วยนะครับก็เป็นระบบ ECU นะครับรถยนต์หลายคันนะฮะที่เป็นระบบหัวเผาก็คือเครื่องไดเรกนะครับเกิดปัญหาตรงนี้มากแล้วสตาร์ทยาวสตาร์ทพอยาวนานๆมากเข้าไดเสียปัญหาตามมาเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารถ Toyota D4D 2.5 คันนี้หลังจากที่ถอดหัวฉีดมาแล้วหัวฉีดจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วใหญ่ยนต์จูนิ่งจะแก้ปัญหาตรงไหนบ้างรถคันนี้จะกลับมาวิ่งได้ปกติหรือไม่สตาร์ทง่ายกว่าเดิมหรือไม่นะครับช่วงบ่ายไปทดสอบกันครับครับทีมช่างนะคะจากสอใหญ่ยนต์จูนิ่งนะคะทำการตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์นะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะเป็นการวิเคราะห์ระบบเครื่องยนต์แบบเบื้องต้นนะคะเมื่อ ECU นะคะตรวจพบว่าเครื่องยนต์มีการทำงานที่ผิดปกตินะคะจะสามารถบ่งบอกถึงปัญหาของรถยนต์คันนี้ได้ค่ะจากอาการข้างต้นแล้วการวินิจฉัยอาการของทีมช่างนะคะรถยนต์คันนี้นะคะจะต้องมีการตรวจเช็คระบบหัวฉีดค่ะรวมไปถึงการเซตอัพระบบวาล์วใหม่นะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานนะคะจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะอันนี้ทีมช่างก็ทำการถอดหัวฉีดนะคะออกไปเพื่อทำความสะอาดนะคะพร้อมที่จะขึ้นเครื่องเทสนะคะสวัสดี
ครับนี่คือหัวฉีด Toyota Tiger นะครับวันนี้ลูกค้ามาจากกรุงเทพเลยนะครับมีอาการสตาร์ทติดยากแล้วก็ควันขาวช่วงเช้านะครับ เช็คหัวฉีดสำหรับเช็ครั่วนะครับหัวฉีดก็มีรั่วเล็กน้อยนะครับดูการฉีดนะครับนี่จ่ายน้ำมันสูงนะครับสูงเกินไปนะครับต้องแก้ไขนะครับส่วนหนึ่งของการสตาร์ทติดยากแล้ววิ่งไม่ออกนะครับนี่หัวฉีดของไทเกอร์นะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีด1ชุดนะครับอันนี้อาการหัวฉีดอันนี้เป็นหัวฉีดฉีดสูงนะครับหัวฉีดซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปลายนะครับของเดิมยกสูงนะครับดูกันนะครับนะครับอันนี้ยก150พอดีนะครับของเดิมยกเกือบ200โอเคเรียบร้อยครับและนี่ก็เป็นขั้นตอนของการปรับตั้งค่าระดับวาล์วใหม่นะคะให้ได้ค่าตามมาตรฐานของโรงงานนะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานนานๆนะคะจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะระยะของวาล์วนะคะจะเปลี่ยนไปตามการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะจึงต้องมีการปรับตั้งค่าระดับใหม่นะคะเพื่อให้ได้ค่ามาตรฐานก่อนจะนำหัวฉีดลงไปประกอบทุกครั้งนะคะเราจะต้องทำความสะอาดเบ้าหัวฉีดก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะทีมช่างจะต้องทำการเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายนะคะช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะทำการประกอบหัวฉีดค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ทีมช่างได้ถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะคะรวมไปถึงการประกอบฝาวาล์วค่ะซีนยางฝาวาล์วต่างๆนะคะจะต้องทำการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานนานๆนะคะจะเกิดชำรุดสึกหรอได้นะคะจึงต้องทำการเปลี่ยนซีนยางใหม่ทั้งหมดนะคะเติมน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะขจัดควันดำละลายสนิมอัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดเติมสารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าวาล์วนะคะช่วยทำให้บ่าวาล์วของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะเติมสารกันหอนเฟืองท้าย S340ลดการสึกหรอของเฟืองท้ายและระบบเฟืองท้ายค่ะสารกันหอนเกียร์กระปุก S190 ลดการสึกหรอของเกียร์และระบบภายในห้องเกียร์สารเคลือบกันหอนปั๊มพาวเวอร์ป้องกันเสียงหอนฟื้นฟูโอลิงและซีลมีสารป้องกันการรั่วซึมตรวจเช็คความเรียบร้อยด้วยระบบ ECU อีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยเครื่องสแกนเนอร์นะคะว่าระบบเครื่องยนต์สมบูรณ์แล้วหรือไม่นะคะหลังจากนั้นจะทำการล้างท่อไอเสียค่ะเดี๋ยวเรามาวัดควันดำครั้งสุดท้ายกันนะคะว่าค่าควันดำนะคะของไฮรักไทเกอร์คันนี้นะคะจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่ค่าควันดำนะคะ 35.8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วนะคะครับตอนนี้นะครับเรามาทดสอบการขับขี่ใน Toyota นะครับตัวนี้เป็น Tiger ใช่ไหมฮะ Tiger D4D 2.5 ใช่ครับนะครับเมื่อเช้าอาการควันขาวครับไปทดสอบมา58กว่านะครับครับแล้วก็รถมีอาการวิ่งอืดใช่นะครับตอนนี้ได้รับการดูแลเรียบร้อยแล้ววันนี้ทำอะไรไปบ้างครับวันนี้ก็เอาหัวฉีดมาครับแล้วถอดหัวฉีดมาเปลี่ยนหัวเขาเรียกหัวจ่ายหัวฉีดแล้วก็ปลายหัวฉีดปลายหัวฉีดแล้วก็ล้าง
แล้วก็เคลือบบาวาวอะไรพวกนี้ครับครับผมใส่สารเสริมประสิทธิภาพนะครับเคลือบกระบอกสูบเคลือบบาวาวเคลือบเครื่องยนต์ครับนะครับดูแลในเรื่องของน้ำล้างหัวฉีดน้ำยาล้างหัวฉีดครับนะครับที่จะต้องใส่เข้าไปในระบบนะครับเพื่อทำให้การฟื้นฟูในระบบของรถคันนี้ให้ดีขึ้นครับนะครับตอนนี้หลังจากที่ได้รับการดูแลมาแล้วเซตอัพวาลเรียบร้อยระบบ ECU เรียบร้อยการขับขี่แตกต่างกับตอนที่มาเยอะมากน้อยแค่ไหนครับโอ้แตกต่างกันเยอะมากครับเพราะว่ามันออกตัวดีมันเครื่องมันเดินเรียบแล้วก็ตีนปลายมันก็ดีหมายถึงว่าอัตราเร่งมันดีครับอัตราเร่งดีขึ้นครับนะครับคันเร่งเบาครับคันเร่งเบาคันเร่งเบาความพึงพอใจครับถ้า10ผมก็ให้10นะไปเชื่อ YouTube ใช่ไหมเลยต้องมาใหญ่ยนต์นะครับมาแล้วก็คือหน้าที่ของเรานะครับหรือว่าโทรมาปรึกษาก่อนเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลในการดูแลรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่านำรถเข้ามาเนี่ยเราเห็นอาการนะครับเราให้ดูได้นะครับว่าเป็นยังไงประเมินราคาก่อนที่จะซ่อมวันนี้เห็นหัวฉีดของตัวเองไหมฮะเห็นครับเป็นยังไงบ้างครับสภาพโอ้มันก็แย่มากวันทั้งขมเมาเยอะครับทั้งรั่วอะไรทั้งรั่วทั้งขมเมาปลายหัวฉีดคลอดนะครับก็ตามอาการของโตโยต้าเลยซึ่งจริงๆแล้วก็โรคประจำตัวครับนะครับโรคประจำตัวของเขานะครับตอนนี้ก็การขับขี่รถถือว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์มากครับนะครับสมบูรณ์มากอัตราการเร่งนี่ถือว่าดีเลยทีเดียวดีเลยนะครับเปิดปาร์ตเลยครับนะครับเบาใจขึ้นเบาใจขึ้นเบาใจขึ้นนะครับวันนี้เดินทางมาจากกรุงเทพใช่ไหมครับครับจากกรุงเทพ200กว่ากิโลนะฮะที่เดินทางเข้ามาจากยนต์จุนิ่งเห็นการทำงานของทีมงานจากยนต์จุนิ่งเป็นไงบ้างดีครับผมว่าเขาใส่ใจนะถ้าคะแนนใส่ใจนี่ผมให้100%เลยนะครับเพราะว่าอะไรที่ดูแล้วมันน่าจะดีกว่านั้นเขาก็จะพยายามทำให้หมดเลยนะครับแปลว่าดูกับรถตลอดดูแลรถตลอดนะครับตัวไหนเขาแนะนำได้เขาก็จัดการตัวไหนที่ทำได้ก็ทำตัวไหนที่ผมหาที่อื่นซ่อมไม่ได้เขาก็ซ่อมให้นะนะครับนั่นคือหน้าที่นะครับทีมงานเราก็จะเป็นแบบนี้ก็จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับรถยนต์ที่มีการใช้งานการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายนี่ก็ฝากดูด้วยนะครับแล้วก็ตอนช่วงปีใหม่แปลว่ารถคันนี้นี่เตรียมตัวที่จะต้องมีการเดินทางช่วงปีใหม่แน่นอนนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับดูแลไว้ก่อนนะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของมวลน้ำนะครับเรื่องน้ำเรื่องระบบน้ำมันเบรกของเหลวต่างๆนะครับก็ควรจะตรวจสอบเช็คก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับใบปัดน้ำฝนสำคัญนะบางทีจุดเล็กๆอาจจะมองข้ามน้ำในหม้อน้ำนะครับแนะนำว่าเปลี่ยนทุก6เดือนหรือ1ปีครับนะครับรถคันนี้เปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วครับหม้อน้ำเหรอหม้อน้ำอันนี้เพิ่งจะเปลี่ยนเพราะว่าเพิ่งชนมาเพิ่งทำมาโอเคเพิ่งอุบัติเหตุมานะครับก็ทำการเปลี่ยนไปนะครับก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนทุก6เดือนถึง1ปีนะครับหรือ1ปีนะครับก็เพื่อจะดูแลระบบนะครับก็เดี๋ยวมีทริคอีกนิดนึงว่าหม้อน้ำตันจะฟ้องอาการยังไงนะครับตรงนี้เดี๋ยวฝากให้เจ้าของรถทุกท่านสังเกตง่ายๆนะครับสำหรับรถที่มีมาตรวัดนะครับในเรื่องของความเร็วกับความร้อนนะครับรถยนต์เมื่อวิ่งที่ความเร็ว100 120ความร้อนจากอุณหภูมิปกตินะครับจาก90ถึง95นะครับจะบวกขึ้นครับเป็น100นะครับเป็น105 110ขึ้นไปเรื่อยๆตามความเร็วแต่เมื่อเรายกคันเร่งความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับจากวิ่ง120 130ลดลงมาเหลือ80หรือ90ความร้อนกลับมาที่เดิมนั่นคือหม้อน้ำของคุณมีปัญหาแล้วนะครับการอุดตันภายในระบบหม้อน้ำมีแน่นอนครับนะครับนั่นคือเขาเรียกกันเป็นเวลาเราเร่งรอบสูงความร้อนสะสมในหม้อน้ำระบายไม่ทันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลง่ายๆอย่างใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับที่เรามีมอบให้ด้วยนะครับก็ติดตามนะครับใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับเราดูแลรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาก่อนได้นะครับไม่คิดตังค์นะไม่มีค่าปรึกษาเก็บตังค์ปลายทางไม่มีนะครับไม่มีนะครับเราดูแลกันเราอยากให้เจ้าของรถเองนะครับมีความรู้ในการดูแลรถหรือว่าบางทีไม่สะดวกมานะครับก็สามารถที่จะดูแลด้วยตัวเองได้นะครับหรือมีความรู้นะครับเพื่อจะไปช่วยช่างที่เราไว้ใจในการซ่อมรถของเราเองครับนั่นคือสิ่งที่ใหญ่หยุดจุดนิ่งเราต้องการมากนะครับคือให้ความรู้กับเจ้าของรถไปด้วยนะครับก็ฝากนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆที่ใช้ในรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครือบกระบอกสูบนะครับเครือบบาวาวเครือบเครื่องยนต์นะครับเปลี่ยนถ่ายในผ
พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำยาล้างหัวฉีดตัวนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับรถควันดำนะครับตอนนี้ PM 2.5 ในกรุงเทพมาแล้วนะครับ80%นะครับ 80% เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพนะครับก็กับปีหน้านะครับโครงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมสัญจรของยานยนต์จุดนี้นะครับเราก็จะดำเนินการกันอย่างเต็มระบบนะครับตอนนี้ก็รอแผนนะครับว่าจะไปจุดไหนก่อนนะครับที่จะไปช่วยแก้ปัญหานะครับทำให้ปอดของคนกรุงเทพดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะสองยานยนต์นิ่งทาง YouTube Channel ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนพร้อมกับส่ง Toyota D4D 2.5 คันนี้กลับบ้านครับสวัสดีครับขอบคุณครับผลิตภัณฑ์ของสอยายนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแลบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป